สนับสนุนโดยมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Try It ครับรายการที่จะมาไขข้อสงสัยให้กระจ่างเรื่องราวต่างๆครับที่ยังไม่สามารถหาคำตอบได้นะครับหรือว่าเรื่องราวอะไรก็ตามที่เป็นความเชื่อแต่ยังไม่ได้รับการรับรองทางวิทยาศาสตร์เราจะมาพิสูจน์ให้คุณดูครับรวมทั้งวันนี้เนี่ยเรามีเรื่องของการทดลองมันๆมาเอาใจเพื่อนๆกันอีกด้วยนะฮะสำหรับหน้าหนาวแบบนี้ครับคงจะหนีไม่พ้นเรื่องของหิมะนั่นเองเมืองไทยของเราเนี่ยไม่มีหิมะครับแต่ว่าคุณรู้ไหมฮะว่าเราสามารถที่จะสร้างมันขึ้นมาได้แต่เราจะสร้างมันขึ้นมายังไงเอาเป็นว่าคุณผู้ชมไปติดตามเลยฮะตอนหิมะเทียมใครมาสนเล่นสนไปหมดเลยเนี่ยโอ้โหปีใหม่ก็ต้องไปเที่ยวมาก็ต้องมานั่งเก็บของอีกให้ตายอะโอ้โหลกเหลือเกินเป็นไงมึงหิมะเป็นไงเป็นไงเฮ้ยคุณเล่นอะไรเนี่ยหิมะบ้านคุณลงเร็วอย่างนี้เหรอเลอะหมดเลยเนี่ยและหมดเลยบุ๊กไม่อินเฮเลยเล่นอะไรก็ไม่รู้เนี่ยปีใหม่แดนที่ได้อยู่ห้องของทดลองนี่มันสะอาดสะอาดปีใหม่ใครก็อยู่ห้องสะอาดสะอาดเขาไปเชียงใหม่เขาไปเที่ยวกันอย่างนั้นคุณนี่ผมเห็นคุณแบบว่าไม่มีโอกาสได้ไปเมืองนอกเมืองนาเขาไงคุณเล่นผมไม่ได้ไม่คุณเล่นบ้างคุณเล่นผมไม่ได้ไปเมืองนอกอืมไปมาคุณไปที่ไหนไปมาแล้วกันน่ะที่ไหนผมไปมาคุณไปเดี๋ยวมีเรื่องอ่ะนั่งให้เกียรติครับเออไปไหนมาปีใหม่เชียงใหม่ดิเฮ้ยเชียงใหม่เหรอได้ไปเล่นนี้ป่ะอะไรนะที่เขาหิมะก็นี่ไงเราติดลมมาอยู่เนี่ยติดลมอยู่เลยเหรอได้หิมะเค็มมั้ยหิมะนะหิมะก็คือหิมะดิหิมะเค็มไหมถามแล้วผมจะไปกินหิมะทำไมอ่ะโอ้นี่ไม่คุณกินหิมะด้วยเหรอคุณเนี่ยไม่ได้อินเทนอะไรเลยคุณเด็กน้อยกระโหลกยังไงเนี่ยคุณเป็นคนของสังคมไม่คุณไม่อินเทนอะไรขนาดนี้มันตัวอย่างที่ไม่ดีเลยไม่ตามข่าวสารบ้านเมืองอะไรเลยเนี่ยคุณเป็นเด็กน้อยกระโหลกกระลาที่ต้องไปนั่งกินหิมะเวลาเจออะไรอย่างเงี้ยคุณไม่เข้าใจหรอกทำไมผมต้องไม่กินอ่ะทำไมหิมะมันมีอะไรคุณไม่เข้าใจหรอกคุณไม่เข้าใจหรอกหิมะเทียมไงที่เขาทำอ่ะคุณไม่เข้าใจไหมนั่นมันของแท้เลยของแท้บ้าอะไรคุณไม่เห็นไอ้นี่คุณเนี่ยกะโหลกกะลาผมไม่เชื่อเป็นของแท้คุณไม่เห็นแดนอะไรนะอะไรวะดิมเบอร์เหรอเออนั่นแหละก็หิมะจริงไหมเออหิมะจริงนั่นหิมะจริงปะเออจริงเออแล้วเขาจะทำเทียมเขาเอาหิมะวาร์ปมาจากมอสโกส่งมาจากมอสโกไงคุณมันไม่ยากหรอกดิมเบอร์ทำได้ทำไมเชียงใหม่ทำไม่ได้คุณคิดอย่างนี้ดิคุณเรียนอะไรมาอย่าเพิ่งคุณใช้มันสมองมันเริ่มจริงแล้วมันเชื่อจริงแล้วเอาจริงๆก็เดี๋ยวคุณเชื่อจริงใช่ไหมเนี่ยไม่ก็ดีเมอร์เขายังทำได้ที่เล็กๆเชียงใหม่นะเว้ยเมย์ you know มันเหนื่อยใจผู้ชายคนนี้เลยเกินทำไมคุณเป็นคนที่แบบเชื่ออะไรง่ายเลยง่ายเลยผมมาสัมผัสมาแล้วมันเป็นเหมือนหิมะเปียบเลยเปียบเลยเออเปียบเลยตอนนั้นผมใส่ถุงมือด้วยเหรอแล้วถุงมือผมดีไม่เลยไม่รู้สึกหนาวแต่ว่ามันคุณก็เลยไม่รู้สึกด้วยว่าเป็นหิมะมันคือหิมะไงมันเป็นหิมะเทียมเทียมยังแล้วก็จะทำเทียมทำไมอ้าวเขาอยากได้หิมะไงก็แล้วทำไมไม่ทำแบบดีเมอร์อะไรวะคุยไม่รู้เรื่องอะคนที่คุยไม่รู้เรื่องคุณนี่คุณคิดว่ามันทำง่ายๆหิมะง่ายง่ายมากหิมะเทียมเนี่ยมันไม่ใช่ไปขูดๆเหมือนช่องฟิตอย่างนั้นนะมันทำได้มันใช้เวลามากนะเวลาน้อยมากน้อยมากอะไรแป๊บเดียวคุณใช้คนขุดกี่คนผมบอกมีขั้นตอนน้อยมากเปิดใส่ขวดเก่งเงี้ยอ้าวเปิดใส่เติมปิดมาเลยรู้ดีอ่ะไม่เชื่อใช่ไหมไม่เชื่อผมมีของของอะไรนี่ผมจะทำหิมะเทียมอยู่พอดีคุณจะเอานี่จะเอาไปแต่งจะเอาไปแข่งกับเขาอ๋อฮะอันนี้อย่าเพิ่งอันนี้เป็นหิมะเทียมแบบดีเวอร์เชียงใหม่แบบของผมแบบที่คนทั่วโลกเขาใช้กันอ๋อโอเคอันนี้เนี่ยเป็นสารที่มีชื่อว่าโซเดียมโพลีอะคริเลตยาเสพติดหรือเปล่าเนี่ยเมย์รู้ได้ไงวะเนี่ยไม่ใช่ไอ้บ้าหน้าเหมือนคนเล่นยามันเป็นสารทำคล้ายๆเกลือแหละส่วนประกอบมันคือโซเดียมแต่ว่ามันเป็นโซเดียมโพลีอะคริเลตโซเดียมอะไรนะโพลีอะคริเลตมันไม่ใช่กลูตาเมตถามวิธียัดปากอ่ะเนี่ยผมเคยได้ยินแต่โซเดียมกลูตาเมตอันนั้นผงชูรสอ๋ออืมไปยังอันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะใส่ลงไปแล้วสร้างหิมะเทียมขึ้นมาโอเคคือไอสารนี้เนี่ยมันจะอยู่ในพวกผ้าอ้อมผ้าอ้อมเด็กไงมันมีคุณสมบัติอยู่ผมจะอธิบายให้ฟังหลังจากอันนี้มันคล้ายคอฟฟี่เมดเลยนะคล้ายๆแหละแต่ผมจะเทมันลงไปมันอยู่ในผ้าอ้อมเด็กเหรออยู่ในผ้าอ้อมผมเห็นผ้าอ้อมเด็กไม่เห็นอย่างนี้เลยอ่ะนะฮะอ่ะ
เราใส่ไปแบบนี้งงกันเนี่ยมันจะเกิดหิมะขึ้นมาได้ไงงงปะงงเลยใส่ไปมันจะเกิดขึ้นมาได้ไงมันอันนี้อาจจะแบบคล้ายๆแต่ไม่ก็ไม่ใช่หิมะก็เป็นคล้ายๆไงผมไม่ได้ท่านสร้างหิมะหิมะเทียมของคุณทำได้ผมบอกแล้วว่าหิมะเทียมเทียมแปลว่าอะไรเทียมว่าไม่จริงคุณพจานุกรมหน่อยไหมแต่มันต้องเหมือนไม่ใช่เหรอก็เหมือนไงนี่คุณคิดว่าแบบนี้เหมือนแล้วเดี๋ยวดูดิเดี๋ยวดูดิเนี่ยลักษณะของมันจะเป็นผลึกคล้ายๆเกลือจริงเหรอเออดูหยิบมาดูได้ดมได้ดมได้มีกลิ่นด้วยลองดมลองดมเฮ้ยหอมหอมกลิ่นหอมมันเป็นกลิ่นแบบเกลือเนี่ยหอมไหมโอ้แสบจมูกเลยแสบจมูกเลยคุณแกล้งผมทำไมผมจะไปแกล้งคุณทำไมไม่ใช่ยาเสพติดแน่นะผมบอกผมไม่แกล้งคุณโอเคนี่ไงเดี๋ยวมันสามารถมาตอนนี้มันยังไม่เหมือนหิมะหรอกแต่ว่าเราจะต้องผสมอีกต้องผสมอีกผสมอะไรบ้างแล้วมันเกิดปฏิกิริยาเกิดขึ้นนั่นก็คือการผสม H2O ลงไป H2O น้ำนั่นเองเราจะใส่เข้าไปนะเกือบเต็มแก้วเลยเกือบเต็มแก้วเลยอ่ะมายจับตาเกินไปหรือเปล่าจับตาดูดีๆถือไม่ระเบิดจับดีๆนะโอเคจับดีๆอย่าให้โดนเสื้อผ้านะไม่โดนจ่ายตังค์นะใจตั้งใครเมื่อก็เสื้อคุณไม่ใช่เหรอแหมคุณก็พูดไป มาหาพร้อมยังโอเคไปนะมันจะฟู่ออกมาเลยเหรอมันจะกลายเป็นหิมะมันจะระเบิดป่ะโอ้มจงกลายเป็นหิมะเทียมได้เลยนะบัดนี้ไปเฮ้ยมันกลายเป็นข้าวต้มอ่ะเฮ้ยเมยอะไรตื่นเต้นอะไรกันยังไม่เห็นเกิดอะไรขึ้นเลยมาแล้ววางเดี๋ยวมันจะกลายเป็นหิมะเฮ้ยฟูยังฟูแล้วมันเริ่มฟูเฮ้ยเหมือนเลยเหมือนที่เชียงใหม่เลยไหมใช่เหรอเหมือนเหรอก็ทำแบบนี้เหรอเออทำแบบนี้แหละไหนดิเฮ้ยเจ๋งอะเมยต้องจับได้มันจะนุ่มๆคล้ายขนมปังเออว่ะเมยไงเฮ้ยเหมือนจริงนะเหมือนนะเหมือนเลยอะแต่นะเพิ่มอีกมันก็จะฟูอีกมันก็จะฟูอีกใช่เอาผมจะเอาล้นเลยอ่ะเมยล้นเลยเหรอหิมะล้นเลยเหรอนี่ไงมันก็จะฟูขึ้นมาอีกใส่อีกก็ฟูอีกใส่อีกก็ฟูอีกนะอันนี้คือใส่น้ำเปล่าไม่ได้เป็นหิมะอย่างนี้เลยธรรมดาใช่โอเคผมขอลองสัมผัสหน่อยแล้วกันได้ได้แป๊บนึงนะสัมผัสจะอินเลยขนาดนี้ไม่มันรู้สึกเหมือนโฟมเป็นไงมันเหมือนโฟมเฮ้ยเป็นไงสุดยอดอะมันเหมือนโฟมเลยนะมันเหมือนวุ้นๆหน่อยเออวุ้นๆเนี่ยบีบก็จะมีน้ำไหลออกมาเห็นป่ะเออเป็นไงที่สุดเราได้เล่นหิมะกันแล้วเมยปลาหิมะไงไม่เคยเล่นเหรออ๋อปลาหิมะเหรอได้เก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนด้วยเก็บไว้เยอะ